แฟนรายการทุกๆคนนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันที่เราอย่างที่ทุกทีเราเคยคุยกันว่าเป็นวันที่มีความสุขที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่วันนี้อากาศก็ยังดีแต่อาจจะมีฝุ่นหน่อยนะครับอยู่โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพนั้นวันนี้คงเห็นท้องฟ้าสลัวสลัวนะแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่ยังถือว่าเป็นวันเป็นช่วงที่อากาศดีนะฮะ เห็นบางคนส่งข่าวมาเมื่อกี้เพิ่งเปิดเนี่ยเห็นบอกว่าที่เขาใหญ่นั้นตอนนี้ประมาณสัก10องศาเศษๆโอ้โหก็ถือว่าเย็นมากเย็นมากๆเลยนะครับวันนี้คงเป็นวันที่อากาศทั้งดีอากาศทั้ง เรียกว่ามีแดดแล้วก็อากาศเย็นนะฮะแล้วก็เป็นวันศุกร์พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ว่าอาทิตย์นะฮะคงจะเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ก็เป็นวันที่เรามาเจอกันนะครับผมขอเช็คเรตติ้งนิดนึงนะครับว่าเรตติ้งของเรานั้น เป็นยังไงบ้างเสียงกับแสงโอ้คุณบรรพตบอกว่าที่น่าน16องศาครับโอ้โหคุณเดี๋ยวนะผมขอดูตรงนี้หน่อยเนี่ยมีคนแจ้งมานะครับว่าความเย็นนะฮะความเย็น เดี๋ยวลองดูสิฮะว่า19องศาคุณศักดาบอกว่า19องศา19องศาก็กำลังดีนะกำลังดีผมคิดว่าถ้าเกิดว่าไปดูนะโดยความเป็นจริงแล้วนี่10ไม่ต่ำกว่า15เนี่ยถือว่าดีมากเรายังใส่เสื้อใส่อะไรได้นะครับเรามีความสุขนะครับกับอากาศนะอากาศเย็นๆแล้วก็ใส่เสื้ แต่งตัวสารพัดอย่างอยากจะแต่งตัวอะไรก็แต่งตัวได้คุณรัชนีคุณรัชนีบอกว่าเชียงใหม่หนาวขนาดเจ้าอ๋อหนาวมากนะแสดงว่าแล้วก็คุณมาลัยอยู่สุภาพบอกว่ากำแพงเพชรภาพกับเสียงชัดเจนครับมาแล้วก็บึงกลุ่มคุณสมนึกบอกว่าฝุ่นเยอะครับนะคุณไพศิษฐ์บอกว่ามหาชัย19องศาโอ้คุณสาธิตบอกว่าวิเชียรบุรี18องศาโอ้โหนี่เย็นมากนะคุณวันธนานะฮะแซ่อึ้งบอกมาว่าแสงเสียงชัดค่ะสมุทรปราการ21องศาอากาศกำลังสบายเลยใช่ไหมฮะแหมนี่คุณเดี๋ยวนะคุณมีอะไรเดี๋ยวภาพกับเสียงตอนนี้ขอเช็คเรตติ้งภาพกับเสียงหน่อยว่าภาพกับเสียงเป็นไงมั่งเอ่ยนวมินคุณออยลิเฟิร์มออลิเฟมขอโทษวันนวมินไม่ค่อยเย็นภาพเสียงชัดค่ะแสดงว่าตอนนี้คุณก้อยบอกว่าอยู่กัมพูชาชัดเจนค่ะโอ้นี่สมุยคุณนัทพุทธบอกว่าสมุย21องศาฟ้าสวยแหมนี่นะตอนนี้รู้สึกว่าจะรายงานเรื่องของอุณหภูมิมากกว่าภาพนะครับผม
คุณนิกสุขุมวิทภาพเสียงชัดครับคุณพลชัยเชียงใหม่ชัดครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวใครนี่เดี๋ยวภาพชัดคุณยุทธนาคมชัดดีนี่คุณสิริวันชัดเจนมากค่ะคุณอิทธินัทชัดเจนครับแสดงว่าภาพคุณเต็มคุณเต็มบอกว่าเสียงแสงชัดเจนเจ้าคุณไพใบใบอะไรนะใบพันนะฮะใบพันก็ปักเก็ตบอกว่าชัดเจนนะคุณเคนบอกว่าภาพชัดเสียงชัดโอ้โอเคละแสดงว่าเรียบร้อยนะฮะภาพชัดคุณเล็กเด็กเลี้ยงวัวก็บอกว่านครสวรรค์ภาพชัดเอาละครับผมว่าชัดทุกอย่างแล้วผมไม่ต้องปรับอะไรนะฮะทุกอย่างนี่มาทั้งพะเยาทั้งหัดใหญ่นะ เสียงชัดหมดนะครับแล้วก็สุราษฎร์นะเอาละครับแสดงว่าใช้ได้ละฉะนั้นผมวันนี้เริ่มนะผมเริ่มว่า เราวันนี้นี่เจ๊มนทิชาลูกค้าขาเก่านะจากบอสตันลบ3องศาไอ้ยาอมิตรพุทธ เดี๋ยวนะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณมิคมค่ะค่ะเวลาเท่าไหร่เอ่ย9โมง8นาทีโอ้นี่ต่างกัน2นาทีนาฬิกาที่อสมทกับเรานี่ทำไมมันไม่ตรงกันสักทีนึงโอเคดีค่ะดีค่ะขอบคุณมากหนูค่ะค่ะค่ะฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้เราภาพชัด22มกราคมอ่อนนุชบอกว่าขนาดของพวกฝุ่นนี่80ถึง82แม่ทุกอย่างผมว่าเสียงแสงชัดมากนะฮะเดี๋ยวคุยกับคุณพิกรมก่อนนะวันนี้ท่านอยู่ที่กรุงเทพครับสวัสดีครับคุณพิกรมครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง FM 96.5 ทุกคนนะครับครับวันศุกร์มาตามนัดนะฮะ เพราะว่าเราเป็นอย่างนี้มา16 17ปีแล้วใช่ไหม17ปีแล้วครับ17ปีแห่งความหลังนี่โอ้ตั้งแต่สมัยผมยังดูแล้วทำไมยังหนุ่มๆอยู่เลยตอนนี้หนุ่มมันน้อยลงน้อยลง คุณวิชัยก็หุ่นยังเหมือนเดิมนะแต่โง่เฮงอาจจะเปลี่ยนหน่อยครับผมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับหลายๆพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าอากาศจะอุ่นขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าฝุ่น PM 2.5 นี่เต็มกรุงเทพไปหมดเลยตอนนี้คุณวิชัยเท่าไหร่ที่บ้านเนี่ยโอ้ที่บ้านก็เยอะครับที่บ้านอยู่อันดับต้นๆนะครับตรงฝั่งทนนะครับคุณผู้ชมครับใกล้ๆรอยต่อ3จังหวัดนะฮะก็คือกรุงเทพนะครับนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครอ๋อใช่ผมเนี่ยมองไปเมื่อกี้ได้คุยคุณวิชัยเสร็จตอนนี้มองไปข้างนอกท้องฟ้ามันขมุกขมัวแต่แดดแรงนะวันนี้แดดแรงเนี่ยผมมองจากที่พอดีห้องผมเนี่ยที่จริงถ้าไม่มีต้นไม้เนี่ยจะโดนแดดถ้าเกิดว่าใครดูจากใน Facebook ก็จะเห็นนะข้างๆผมเนี่ยที่หน้าต่างเนี่ยแดดจะจ้าเลยแต่ด้วยความที่ทำไมเรามีต้นไม้กันนะก็จะเห็นว่าแดดจัดแต่ในขณะเดียวอุณหภูมิกำลังดีเลยนะใช่ครับวันนี้อุณหภูมิที่เขาใหญ่ได้ยินข่าวว่า10องศาเศษแล้วแต่เขาใหญ่เนี่ยหนักเข้าไปอีก ช่วงอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถูกช้างเหยียบตายเป็น1ศพใช่ไหมแล้วก็ตกผาเดียวดายเป็น1ศพโอ้โหเขาใหญ่ตอนนี้มีปัญหานะเขาก็เลยปิดไอ้ที่ตรงเต็นท์กลางเต็นท์ห้ามเพราะว่ามันมีช้างที่อาจจะช่วงนี้ตกมันมั้งคำว่าตกมันก็คืออยู่ในช่วงที่เขาฤดูผสมพันธุ์มันจะคึกพอช้างคึกเนี่ยตัวมันโตแรงมันเยอะใช่ไหมใช่ครับมันก็ไปอะไรต่ออะไรคราวนี้พวกนอนอยู่ใน
เต็นท์เนี่ยโดนช้างเหยียบตายเลยฉะนั้นต้องระวังต้องระวังแล้ววันนี้ เราก็คงจะเห็นว่าอากาศดีตอนนี้อากาศดีเนี่ยถึงแม้จะมีโควิดคนก็ไปกันนะตามดอยตามดงต่างๆที่ไม่เขาอย่างว่านะไปไหนมาไหนตอนนี้ที่จริงเนี่ย รัฐบาลอยากให้อยู่กับบ้านนะฮะก็จะได้ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดจะไปก็ควรจะต้องเลือกที่ไปนะเช่นคนไม่พลุกพล่านนะเช่นอย่างก็ในต่างจังหวัดที่ไม่มีคน อยู่ในธรรมชาติอันนี้ก็โอเคแต่ก็ต้องใส่หน้ากากนะฮะหน้ากากเนี่ยอย่างน้อยๆนะถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นเนี่ยนะต้องควรใส่หน้ากากแล้วอากาศเย็นๆมันใส่หน้ากากก็ทำให้หน้าอุ่นขึ้นนะฮะอย่างน้อยๆก็กันได้ระดับหนึ่งมันกันไม่ได้หมดหรอกนะครับผมว่าวันนี้ถ้าใครจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องโควิดระวังเรื่องฝุ่นระวังเรื่องอากาศว่าถ้าเกิดมันเย็นเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอานะตอนนี้ผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครได้ยินว่าอาการไม่ดีนะฮะโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดว่าไวรัสอันนี้มันเข้าไปถึงปอดแล้วมันไปทำลายปอดอันเนี้ยปอดเนี่ยมันสำคัญมากถ้าปอดถูกทำลายไปนี่แย่เลยนะฉะนั้นก็ระวัง3อันทั้งโควิดทั้งอากาศแล้วก็ทั้งฝุ่นนะเสาร์อาทิตย์นี้จะไปเที่ยวไหนก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับคุณวิชัยมีอะไรอยากจะ เพิ่มเติมบ้างมีเรื่องที่แฟนๆฝากมาครับหนึ่งคือเรื่องของหนังสือรวมเล่มนะฮะครับวันนี้จะไปไหนพกหนังสือรวมเล่มของคุณวิกรมไปได้นะครับแล้วฟังท่านบอกว่าติดต่อไม่ทันไม่รู้จะหาวิธีการไหนดีเดี๋ยวผมเชื่อมให้ครับผมจัดการให้ได้ครับนะฮะก็โทรศัพท์ง่ายๆครับ0865400007นะฮะใช่หรือจะเข้าไปในไลน์กลุ่มนะครับแอสซายซีอีโอแฟนคลับก็มีวิธีการง่ายๆแบบนี้ในการที่จะเชื่อมต่อนะครับคุณผู้ชมครับมีแฟนคลับหลายท่านที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับรถโบราณอยากจะชมรถโบราณของคุณผู้ชมสักครั้งนึงอ๋อเดี๋ยวจะโพสต์ที่จริงผมก็มีรถโบราณในอดีตไม่กี่คันหรอกรเพราะว่าที่ชอบเนี่ยตอนนู้นเลยมีคนหนึ่งเขาก็เอามาพอดีผมผ่านไปบนถนนนะเห็นรถโบราณเป็นรถ เรียกว่ารถโบราณเปิดประทุนนะฮะคันหนึ่งนานมาแล้วตั้งเกือบ30ปีแล้วมั้งแล้วก็เลยซื้อมาคันหนึ่งแล้วตอนหลังก็มีเนี่ยโรลส์รอยซ์แฟนทอม5นะเพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยชื่อคุณสกลไม่อยากเก็บละขายผมนะแล้วก็มีอะไรแดมเลอร์ลิมูซีนของคุณชัยโสพลพาณิชย์ตอนนั้นเห็นผมชอบคุณชัยก็เลยขายให้เลยเหมือนยกให้เปล่าๆคันละล้านหนึ่งเท่านั้นเองอะแล้วผมก็ชอบมากนะนั่นแหละผมมีแค่นี้เองอะไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่ช่วงเนี้ยต้องขอบคุณนะมีใครนะแฟนคลับหลายคนเลยเนี่ยส่งทางด้านของรถเก่าๆมาให้คุณวิชัยก็ให้ผมมาดูใช่ไหมก็เป็นรถโบราณที่แบบโบราณแบบประเภทโบราณสมัยพระเจ้าเหาจริงๆอ่ะผมก็ดีฮะดีก็อย่างน้อยๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอนนี้พอดีผมเนี่ยมีที่เล็กๆนะฮะมีจอดรถได้2คันอยู่ตรงข้างหลังตึกนี่แหละผมกำลังจะทำมาเป็นอู่ซ่อมรถเป็นที่ซ่อมรถนะฮะเพราะว่ามีลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาชอบซ่อมชอบทำเดี๋ยวจะส่งไปเรียนเครื่องยนต์ส่งไปเรียนหน่อยนึงไปฝึกนะครับแล้วก็อาจจะไปอบรมแล้วก็ไปฝึกงานที่พวกอู่เก่าๆสักพักนึงแล้วก็จะหาช่างที่แบบว่าเกษียณแล้วนะฮะมาช่วยมาตบมาแต่งก็เลยตอนนี้เลยพอคุยไปเนี่ยแหมนี่คุณศักดานี่ส่งรูปรถอะไรต่อมิอะไรมาให้ผมช่วงนี้เลยเป็นล่วงช่วงที่ว่ามีคนส่งรถโบราณมาให้คุณวิชัยนี่ตั้งหลายคนแล้วนี่ใช่ไหมใช่เลยครับเดี๋ยวส่งมาเถอะส่งมาฮะขอให้แบบว่าเป็นรถโบราณนะฮะรถเล็กๆไม่ต้องใหญ่อย่างรถอเมริกาเป็นรถยุโรปนะฮะแล้วรถที่มีเอกลักษณ์นะผมก็ดีตอนนี้อยากจะมาเก็บ
มาเอามาเอามาเอามาซ่อมสนุกสนุกได้ดูแก้กุ้มอายุเยอะขึ้นนี่ต้องหาอะไรทำหน่อยเอาละครับผมเริ่มต้นได้เลยไม่งั้นไปคุย เรื่องรถเพลินซะเลยวันนี้เรามีเรื่องที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของการมองนะฮะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาเพิ่งเสร็จไปเมื่อวันเมื่อวานนี้เองนะฮะแล้วก็กำลังมองว่าเอ๊ะอนาคตเขาเป็นยังไงที่จริงเนี่ยการเลือกตั้งงวดนี้นี่ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ค่อนข้างจะน่ากลัวตื่นเต้นนะฮะโอ้โหเห็นเขาระดมทหารนะฮะมาตั้ง 25,000 นายแล้วก็ทั้ง51รัฐเนี่ยโอ้โหได้แบบว่า อยู่ในสภาพที่เรียกว่าอัดเต็มอัตราศึกเลยนะฮะวันนี้เรามาดูกันสิว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะฉะนั้นวันนี้ก็กลัวเดี๋ยวไปเตรียมอีกหัวข้อหนึ่งก็อาจจะไม่ได้พูดก็เลยเตรียมอยู่แค่หัวข้อเดียวนะฮะเอาละครับวันนี้ผมอยากจะขอว่าคำว่าชื่นชมนะไอการที่อเมริกันเนี่ยจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าคนอเมริกันเก่งนะในเรื่องของทางด้านเขาเรียกว่าป้องกันเนี่ยอเมริกาเก่งอันนี้ต้องเรียกว่านับถือเขา เรื่องของคำว่าป้องกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของป้องกันเรื่องความปลอดภัยทางด้านอะไรต่ออะไรทางด้านความทางด้านก่อการร้ายหรืออะไรอย่างเดียวนะครับอเมริกันเนี่ยมีความคิดเรื่องการป้องกันนะฮะปัญหาเนี่ยได้ค่อนข้างจะละเอียดมากผมอยากจะพูดคำว่าประกันภัยประกันภัยเนี่ย เกิดขึ้นที่อเมริกานะคุณวิชัยนะฝรั่งอเมริกันเนี่ยเขาอยากจะแบบว่าทำอะไรที่มันปลอดภัยเขาก็เลยซื้อประกันภัยเห็นไหมฮะฉะนั้นนั่นก็คือเป็นการคิดอะไรล่วงหน้านะฮะไม่มีเครื่องรางของขลังมาแขวนพระแขวนตะกุดไปอะไรต่ออะไรแล้วก็เอาไอ้เรื่องความปลอดภัยไปแขวนไว้กับทางด้านพวกอะไรสิ่งที่มองไม่เห็นไอ้อันนั้นไม่ใช่วิธีการป้องกันที่ดีการป้องกันที่ดีนั้นคือการวางแผนนะฮะการเตรียมตัว แล้วก็นะฮะการลงทุนในตรงนั้นฉะนั้นวันนี้ต้องขอว่าชื่นชมว่าการป้องกันเหตุร้ายของทีมงานนะฮะอเมริกันนี่ถือว่าดีมากนะฮะมีทหารแตงโม เขารู้สึกว่าตรวจพบได้นะที่อยู่ที่กรุงวอชิงตันเนี่ยตอนนั้นเห็นข่าวก็คือ12คนแต่ตอนหลังเนี่ยได้เพิ่มอีกกี่คนก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นสาวกเป็นแฟนคลับเป็นหางเครื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะก็เหมือนเมืองไทยตอนนั้นเรามีทหารแตงโมไม่ใช่เหรอใช่ครับก็ปรากฏว่าเขาตรวจเขาเช็คเขาอะไรนี่เขาละเอียดมากเลยนะก่อนที่จะมีการนะเข้าพิธีสาบานตนเนี่ยถือว่าเขามีการตรวจกันอย่างละเอียดรอบคอบไอ้ตรงเนี้ยฮะไอ้ intelligence เนี่ยไอ้หน่วยข่าวกรองของอเมริกาเนี่ยผมว่าเขาลงทุนมากนะฮะแล้วเขาทำได้อันนี้ต้องถือว่าผมนับถือนะฮะอันที่สองก็คงอาจจะมองว่าสาวกของทรัมป์เนี่ยนะครับขยับตัวเหมือนกับตอนที่บุกเข้ามาที่รัฐสภาไม่ได้เลยนะฮะมีแต่ผมเห็นว่าเขาก็ไปเดินเกร่ในรัฐที่เขา อนุญาตให้พกอาวุธก็ทำเอาอาวุธเนี่ยไปมีปืนนะพวกปืนยาวปืนกลอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปเดินแกว่งแถวพวกนั้นน่ะผมก็เห็นว่าอันนี้ก็เป็นการโชว์นะโชว์เรื่องของอำนาจ power ของสาวกของทรัมป์นะวันนี้เราก็จะเห็นตรงนั้นบ้างซึ่งตอนที่ดูแรกๆเนี่ยผมก็คิดว่าโอ้ยเนี่ยคงจะต้องมีการยิงกัน ต้องมีการทำให้เกิดการเสียชีวิตเพราะเห็นเอาปืนมาขนาดนั้นแล้วก็มีความขัดแย้งแบบว่าตำรวจนะทหารมีการปะทะกันเหมือนคราวที่แล้วผมก็คิดว่าน่าเป็นห่วงมากนะฮะเพราะว่าอยู่ในเมืองไทยเราก็มีเอา M79 มายิงกันนะเห็นไหมฮะ
เราเอาระเบิดมาขว้างกันเราก็คิดว่าโอ้โหอเมริกาเนี่ยคนมีอาวุธยุทโธปกรณ์เยอะขนาดนั้นเนี่ยจะสร้างความเสียหายเยอะแต่ก็ปรากฏว่างานเนี่ยทรัมป์ก่อยไปเลยสาวกอะนะฮะไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ไม่ได้อะไรมาเลยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยไปด้วยความสงบเริ่มตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ตอนเช้านะฮะของวันที่20นี่เขาก็ออกเดินทางออกจากทำเนียบขาวนะฮะอย่างเรียบร้อยทีแรกผมนึกว่าจะต้องให้คนมาหิ้วออกไปซะอีกนะโอ้ก็ดีนะฮะทรัมป์ออกจากทำเนียบขาวแต่ก็มีการพูดบอกว่าฉันน่าจะกลับมาในรูปแบบใหม่ บอกว่าฉันจะเฝ้ามองฉันจะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็พูดบอกว่ารักแฟนคลับทุกคนอะไรเงี้ยใช่ไหมคราวนี้ผมก็ยังเห็นนะหลังจากที่ทรัมป์กลับบ้านไปแป๊บเดียวมีข่าวแล้วว่าทรัมป์กำลังจะตั้งพรรคใหม่นะฮะตั้งพรรคใหม่เลยนะเขาบอกว่าพรรคเก่านี่ไม่ไหวรีพับบิกันเนี่ยงวดนี้ก็ไปโหวตร่วมกับเดโมแครตนะไปเอาพรรคตรงข้ามไปช่วยพรรคตรงข้ามอัวไม่แฮปปี้มีงูเห่าอยู่ในพรรคตั้งหลายตัวฉะนั้นอัวตอนนี้อัวตั้งพรรคอัวเองก็เหมือนกับ Twitter เอ่ย Facebook เอ่ยพอไม่ให้ทรัมป์ใช้บริการทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวอัวจะตั้ง Twitter เองตอนนี้ทรัมป์เนี่ยก็ปรากฏว่ากลับไปแล้วก็วางแผนคราวนี้พอไปวางแผนเนี่ยก็ปรากฏว่าเซงลีของโรงแรมก็ดีสนามกอล์ฟแล้วก็ดีนี่เอ้ยธุรกิจมันหายไปกว่าครึ่งค่อนเลยจากโควิด19นี่ใช่ใช่ใช่ทรัมป์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำไมใช้เงินหลวงไงทำอะไรก็ใช้เงินหลวงแต่ปรากฏพอกลับไปแล้วไอ้ยาเซงลีแย่ละแล้วตัวเองก็ทำไมคิดจะตั้งพวกพรรคเองแล้วจะตั้งทวิตเตอร์เองต่อไปจะไม่มีใครมาห้ามอัวจะทวิตอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ก็ดีฮะผมว่าทรัมป์นี่ออกไปนะออกไปจากทำเนียบขาวแล้วออกไปจากทำเนียบขาวเขาก็คืออันนี้เป็นนิสัยของฝรั่งนะมีอะไรเนี่ยก็ชอบเขียนก็มีจดหมายนะเขียนทิ้งไว้ให้โจไบเดนนะโจไบเดนเขาก็ไปถึงที่ทำเนียบขาวไปเจอจดหมายนี้วางอยู่บนโต๊ะทำงานอันนี้ก็เป็นนิสัยฝรั่งเวลาจะเขียนสื่อให้กับใครๆเนี่ยก็จะเขียนทิ้งไว้ในห้องบ้างอะไรบ้างให้เขาอ่านโจไบเดนอ่านแล้วโอ้โหดีใจมากเลยบอกว่าเป็นจดหมายที่มีเนื้อหานะรู้สึกดีมากคราวนี้ก็มีคนหลายๆคนนะก็ส่งไอ้จดหมายเนี่ยเขาก็เป็นคนตั้งขึ้นมาเองเขียนมาหัวจดหมายก็ทำเนียบขาวแล้วก็เขียนว่าไอ้ไบเดนโจยูโน่ว่ายูรู้นะว่าไอชนะอยู่แล้วก็ลงชื่อแล้วก็ลงชื่อโดนัลด์ทรัมป์โอ้คนมันก็เนี่ยก็คือสีสันของโลกนะฮะสังคมโลกของเราว่าพอโจไบเดนบอกว่ามีจดหมายแค่เนี้ยบอกว่าเป็นจดหมายน้อยที่ดูแล้วดีพระพี่ไทยหรือใครก็ไม่รู้เขียนเลยนะเฮ้ยโจ อยู่รู้นะว่าไอ้ชนะอยู่ คือทรัมป์เนี่ยผมว่าแกมีหัวพริกแพงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแกแสบจนกระทั่งหยดสุดท้ายเห็นไหมก็มีคนก็ไม่บอกว่าเฮ้ยไอ้จดหมายที่โจไบเดนบอกมาเนี่ยมันเชื่อถือได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เพราะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอีเชื่อถือไม่ได้เลยนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่อันนั้นคือเป็นฝากของโดนัลด์ทรัมป์ที่ก่อนจะออกจากทำเนียบขาวนะฮะได้ทำอะไรไว้แต่ส่วนประเด็นคือว่าของพิธีกรรมนะสาบานตนของโจไบเดนนี่ก็อยากจะบอกว่าเป็นพิธีกรรมที่เรียกว่าเล็กๆนะเล็กๆ เรียบๆไม่ยิ่งใหญ่เหมือนปกตินะปกตินี่โอ้โหจะถือว่ายิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากเป็นอะไรที่ถือว่าโอ้โหเป็นคนนี่ต้องก็ตรงนั้นนะเป็นถนนนี่ยาวไปเป็นแสนคนเพราะถือว่าเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญนะฮะกับ
ทางประเทศอเมริกาถือว่าเป็นวัฒนธรรมซึ่งก็ถือว่าแบบเรียบๆคนไม่เยอะเพราะเรื่องของโควิดนะแต่ก็สมบูรณ์แบบนะถูกต้องสมบูรณ์มีการมานะฮะให้คำปฏิญาณตนต่อไบเบิลนะก็มีการพูดซึ่งก็เป็นประโยคทองนะฮะประโยคทองที่โจไบเดนพูดบอกว่าวันนี้คือวันของอเมริกานะอันนี้พูดดีมากสั้นๆนะฮะแล้วก็บอกว่าวันนี้คือวันของประชาธิปไตยนี่อันนี้เป็นคำพูดสั้นๆแต่มีใจความดีมากนะอันเนี้ยผู้นำต่างๆเนี่ยควรจะต้องดูผู้นำหลายๆคนเนี่ย enjoy นะฮะตัวเองพูดแต่โจไบเดนเนี่ยเอาประโยคทองนะฮะเอามาใส่ฉะนั้นก็เลยกลายเป็นประโยคทองนะฮะให้เห็นว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างกับตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็จบไปด้วยการร้องเพลงชาติผมไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับเลดี้กาก้านะฮะว่าเขาร้องอะไรแต่รู้ว่าเลดี้กาก้านี่เป็นนักร้องนักเต้นเลยแหละมีชื่อเสียงมากโอ้วันนั้นผมก็ดูนะคลิปที่เลดี้กาก้าร้องเพลงเนี่ยโอ้โหเสียงของเขาเนี่ยแม่นมากคือแม่นกับคีย์อ่ะแล้วเสียงเนี่ยมีพลังที่มันพอดีไม่มากเกินไปแล้วเสียงหวานผมนานๆ นะผมก็ไม่ค่อยมีศิลปะทางด้านเพลงอะไรเท่าไหร่หรอกแต่รู้สึกเลยว่าเพลงอันนั้นเนี่ยเพาะมากให้ความรู้สึกมากๆเลยผมว่าคนอเมริกันหลายคนเนี่ยเวลาฟังเพลงที่เพาะเพลงชาติอเมริกันแล้วก็จะน้ำตาไหลปากปื้มผมเนี่ยมองแล้วว่าการร้องเพลงชาติเนี่ยนะเราจะร้องเพลงด้วยความปากปื้มนะแล้วก็อย่างเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยผมเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไปลงหนังอะนะผมจะยืนขึ้นแล้วร้องเพลงไปด้วย เหมือนกับสมัยก่อนที่อยู่ที่โรงเรียนน่ะเวลาร้องเพลงชาติเนี่ยผมก็จะร้องไปด้วยแล้วผมก็บางทีมีความรู้สึกว่าเราอยากจะร้องอะเราอยากจะร้องเพลงฉะนั้นก็มีความรู้สึกที่อารมณ์ร่วมนะถึงพิธีนะการสาบานตนนะครับที่ถือว่ามันเรียบง่ายแต่สมบูรณ์แบบจริงๆพอเสร็จปุ๊บพอเข้าพิธีเสร็จปั๊บโจไบเดนมาถึงก็เซ็นเลยนะเซ็นโหเซ็นเลย10ฉบับเลยนะฮะยกเลิกไอ้เรื่องอะไรต่างๆของที่ทรัมป์นะฮะเซ็นไว้เนี่ยยกเลิกเลยโดยเฉพาะเรื่องของโควิดนะฮะโควิดเนี่ยทางโจไบเดนก็ประกาศเลยว่าเขาจะต้องต่อสู้กับสงครามอันนี้เพราะว่าสงครามโลกเนี่ยทหารอเมริกันเสียชีวิตไปเนี่ยตอนเนี้ยน้อยกว่าที่ตายเรื่องโควิดแล้วนะ 400,000 กว่าคนแล้วถ้าเกิดไปดูสงครามเวียดนามเนี่ยฐานอเมริกันเสียชีวิตไป 50,000 กว่าคนแต่ตอนนี้มี 400,000 กว่าคนที่ตายไปแล้วแล้วโจไบเดนขึ้นมาบอกว่าเดือนกุมภาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยจะมีคนอเมริกันตายถึง 500,000 คนถ้าเกิดว่ารัฐบาลอเมริกันปัจจุบันไม่นะ100วันนี่จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้1ล้านโดสนะฮะ1ล้านขวดเล็กแล้วก็ต้องใส่หน้ากากนะฮะจากวันนี้ไปเนี่ย100วันต้องให้คนอเมริกันใส่หน้ากากนะเพื่อที่ต้องการที่จะลดมิฉะนั้นเนี่ยจะแย่มากเลยจะตายมากทันทีเลยนี่ก็ถือว่าเป็นการประกาศนะประกาศนโยบายนะฮะใหม่ๆขึ้นมาโดยเฉพาะนโยบายที่ทางทรัมป์เนี่ยไปถอนออกจากองค์กรนะอะไรสารพัดอย่างไม่ว่าจะเป็นทางปารีสไม่ว่า WHO ไม่ว่าจะลดนะฮะอะไรต่อการร่วมมือจากองค์การสหประชาชาติหรือ NATO สารพัดองค์กรที่อยู่ในระดับinternational เนี่ยนะครับตอนนี้โจไบเดน
ยกเลิกแล้วก็กลับไปนะฮะไปร่วมนะครับพวกทางด้านร่วมมือกับพวกนั้นฉะนั้นมีนโยบายที่จะส่งเสริมนะฮะให้อเมริกันเนี่ยมีการสร้างการสายการผลิตสินค้าที่อเมริกาจะใช้ในประเทศเพราะว่าอเมริกานี่ขาดดุลการค้าเนี่ยโอ้ปีหนึ่งนี่เป็นล้านล้านเหรียญเริ่มตั้งกับจอร์จบุชจูเนียร์นะฮะตอนนั้นก็8แสนล้านแล้วก็ขึ้นมาเป็น1ล้านล้านต่อปีฉะนั้นอเมริกันเนี่ยตอนนี้เสียดุลการค้านะฮะกับต่างประเทศเนี่ยปีหนึ่งเป็นล้านล้าน1ล้านล้านเหรียญนะอย่างกับที่เคยบอกอะว่าโอบามาขึ้นมาปีแรกก็บอกเฮ้ยว่าจะลดการขาดดุลการค้าให้เหลือ5แสนล้านครับ8ปีผ่านไปก็ยังขาดดุลการค้าเหมือนเดิมเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยค่าแรงมันสูงไงคุณวิชัยใช่เลยครับนะค่าแรงเนี่ยชั่วโมงละ15เหรียญน่ะ15เหรียญเนี่ยถ้าตีตัวเลขง่ายๆก็คือชั่วโมงละ450บาทครับพี่ไทยเรานี่ก็คือ8ชั่วโมงวันนึงเนี่ย300ฉะนั้นคนไทยก็แห่ไปที่อเมริกาไปอยู่อเมริกากันเยอะเลยเป็นโรบินฮูดผมว่าคนไทยอยู่ในอเมริกาน่าจะเป็นล้านมั้งน่าจะเยอะเยอะแล้วโดยเฉพาะอยู่ที่LA เนี่ยเขาบอกว่าที่นั่นน่ะเป็น101ของเมืองไทยนะคนไทยไปอยู่ที่ LA กันเยอะมากเห็นไหมฮะฉะนั้นตรงเนี้ยครับก็ทำให้ต้นทุนนะการผลิตของอเมริกาสูงเดี๋ยวเราคงต้องไปคุยนะกันต่อในตอน2ดีไหมครับคุณวิชัยครับได้ตอนนี้ขอพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับครับดีครับเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็คุยเป็นคุยซะหูดับดับไหม้เลยเรื่องอเมริกานะครับมีเรื่องให้คุยเยอะเป็นเรื่องที่คนอเมริกันนั้นอย่างที่ผมชมนะฮะว่าคนอเมริกันนั้นงวดเนี้ยก็ต้องนับถือนะว่าเขามีการเตรียมตัวมีการป้องกันมากเอาละครับขอมาดูนะฮะว่ามีใครคอมเมนต์มีใครเขียนอะไรมามั่งเอ่ยเรามีแฟนคลับนะผมจะดูว่ามีอะไรเที่ยวหน้าจะออกมาพูดให้ฟังบ้างก็นะฮะผมว่ามีแฟนคลับตอนเนี้ยที่เราฟังกันอยู่เนี่ยมีแฟนคลับเราเนี่ยอยู่ในอเมริกาหลายคนนะยังไงลองช่วยคอมเมนต์มานะครับผมเวลาไปพูดถึงอเมริกาเนี่ยช่วยบอกมาด้วยดีไหมครับมีคุณอะไรนะเนี่ยบอกว่าทำไมอยู่อเมริกาถูกเรียกว่าโรบินฮูดอยู่เกาหลีเรียกว่าผีน้อยโรบินฮูดกับผีน้อยก็คงคล้ายๆกันมากพวกหลบไงโรบินฮูดเนี่ยคงจะเป็นพวกโจรที่มันหลบหนีอยู่ในป่าแล้วก็จะมาช่วยปล้นพวกเศรษฐีแล้วก็เอาเงินไปช่วยคนจนเรียกว่าโรบินฮูดนี่เรามีแฟนคลับอยู่ในอเมริกานะฮะลองช่วยบอกมานะครับว่าที่ผมพูดไปนั้นน่ะมีอะไรอยากจะบอกหรือบอกจะอะไรไหมนี่คุณมนทิชาบอกว่าชื่นชมท่านโจพูดดีมากหลายประโยคกินใจฟังแล้วรู้สึกดีค่ะเป็นกำลังใจให้ท่านทำทุกอย่างสำเร็จอย่างที่ท่านหวังนะอันนี้ก็นี่เจ๊แกก็อยู่อเมริกานะฉะนั้นก็มีใครที่อาจจะบอกคุณชินบอกว่าคุณวิกรมมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับข่าวแจ็คมาก็แจ็คมาเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาอยู่ในประเทศคอมมิวนิสต์แจ็คมาเนี่ยด้วยความที่แกทำไมล่ะไปฟังไปพูดกับผู้นำโลกเพลิน
จนลืมไปว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในประเทศคอมมิวนิสต์ฉะนั้นเวลาพูดอะไรออกมาก็อาจจะผงผางอาจจะดูแล้วอินเตอร์หน่อยเพราะแจ็คหม่าอีเรียนภาษาอังกฤษแล้วฟังฝรั่งพูดรู้เรื่องแล้วแจ็คหม่าก็ตอนหลังพอรวยขึ้นมาปั๊บเนี่ยคนเนี่ยแปลกนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมต้องระวังตัวเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงแล้วก็อะไรแล้วเนี่ยก็มักจะทำไมลืมตัวนะฮะลืมตัวแจ็คหม่าเนี่ยก็ด้วยความที่รวยเร็วมากอายุเพียงยังไม่ถึง50เลยก็รวยขนาดอย่างนี้แล้วก็ไอแอนกรุ๊ปนะระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ทีเดียวได้ 38,000 ล้านเหรียญเนี่ยโอ้โหอันนี้มันเรียกว่าถือว่ามากเหลือเกินนะฮะฉะนั้นก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยก็แบบว่าโอ้โหอ้วนรวยอ้วนยิ่งใหญ่ก็ลืมว่าคนที่ใหญ่จริงๆเนี่ยนะฮะเขาอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยมีเยอะฉะนั้นเวลาพูดจาอะไรอะไรเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าประเทศจีนก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่นะทุกอย่างยังอยู่ในใกล้อำนาจของคอมมิวนิสต์ไม่ใช่เป็นประเทศประชาธิปไตยประชาธิปไตยอย่างกับไทยๆเราเนี่ยก็พูดได้นะฮะอย่างอเมริกายิ่งพูดได้ว่าเราจะมีอะไรก็แล้วแต่นะก็พูดได้แต่พอไปอยู่ในประเทศจีนเนี่ยลืมตัวไปว่าตัวเองเป็นคนจีนนะฮะลืมไปว่าฉันนี่ยังอยู่ในประเทศจีนถ้าแจ็คหม่านี่เปลี่ยนสัญชาตินะไม่อยู่เมืองจีนไม่ใช่เป็นคนจีนแล้วนะอันนั้นก็อาจจะแจ็คหม่าอาจจะพูดได้แต่แจ็คหม่ายังถือพาสปอร์ตจีนอยู่ในประเทศจีนนะครับนะอันนี้เป็นต้นค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะค่ะขอบคุณนะฉะนั้นตรงนี้แหละครับมันก็เป็นอะไรที่ต้องระวังตัวนะฮะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือแจ็คหม่ายังมีสีจิ้งผิงนะฮะฉะนั้นคนเรานะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะไม่มีใครใหญ่กว่าใครที่สุดเราสวัสดีครับเอาละครับต่อรอบสองเลยนะคุณวิชัยก็เมื่อกี้เนี่ยพอเราพูดไปว่าไบเดนนี่เซ็นเลย10ฉบับเพื่อที่จะมานะฮะเคลียร์ไอสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศไปนะวันนี้อำนาจอยู่ในมือของโจไบเดนอะไรก็แล้วแต่ที่โจไบเดนกับทางคณะรัฐมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเห็นว่าดีเขาไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็มีอำนาจสั่งเขายกเลิกนะท่อส่งน้ำมันในแคนาดานะฮะยกเลิก อะไรสารพัดอย่างที่ผมเอ่ยมาเมื่อกี้ที่โดนัลด์ทรัมป์ไปทำแล้วนะก็วันนี้เขาก็ยกเลิกหมดเลยฉะนั้นหลังพิธีการประกาศเนี่ยโอ้ยมันก็มีเรื่องเหมือนกันในช่วงพิธีกรรมที่กำลังทำกันอยู่นั้นสิ่งหนึ่งที่คนเขาให้ความสนใจอยู่เรื่องนึงเหมือนกันว่าในการมีพิธีสาบานตนเนี่ยไอ้ตัวแทน ทางด้านสำนักงานวัฒนธรรมและการค้าของไต้หวันเนี่ยได้รับบัตรเชิญให้ไปร่วมงานด้วยฉะนั้นก็เป็นการประกาศนะฮะให้เห็นว่านโยบายของโจไบเดนเนี่ยอาจจะยังคงนะฮะที่จะเรียกว่ามีความเป็นปฏิปักษ์ต่อจีนฉะนั้นวันนี้เลยทำให้เห็นว่ามีตัวแทนนะฮะของไต้หวันไปร่วมพิธีกรรมตรงนี้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันจีนก็ประกาศสวนมาเลยตุ้มเลยนะประกาศแบ็คลิสต์นะฮะคนนะที่อยู่ในคณะทีมทำงานของโดนัลด์ทรัมป์28คนแล้วแน่นอนคนที่สำคัญที่เขาไฮไลท์เลยก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์ปอมปิโอคุณไม้นี่แกก็โอ้ยเป็นปฏิปักษ์ต่อจีนจนหยดสุดท้ายเลยนะสารพัดอย่างเขาก็ประกาศมาเลยบอกว่าห้ามตัวของคนที่เขาประกาศและครอบครัวนะเข้าประเทศจีน
หรือทำธุรกิจกับบริษัทจีนหรือค้าขายหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่กับประเทศจีนอันนี้28คนนี่เขาก็เรียกว่าแบ็คลิสต์ไปเลยห้ามเลยเพราะว่าอเมริกาเดี๋ยวก็ห้ามบริษัทอเมริกันนะค้าขายกับบริษัทจีนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นวันนี้เขาก็ประกาศมาเป็นครั้งแรกเป็นช็อตเลยนะหลังจากโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยลงจากตำแหน่งตูมหนึ่งก็28คนเห็นไหมฮะฉะนั้นตรงนี้แหละครับทางรัฐบาลจีนกับรัฐบาลโจไบเดนนี่สงสัยไม่ได้จะดี มากมายขึ้นมาเพราะว่าในพิธีสาบานตนก็มีตัวแทนของไต้หวันนะฮะในหลังจากพิธีสาบานเสร็จรัฐบาลจีนก็ประกาศออกมาเลยแบ็คลิสต์ฉะนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ถือว่าไม่ได้ดูแล้วจะดีเท่าที่ควรนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผู้นำโลกนะฮะทั้งหมดเลยเนี่ยแสดงความยินดีนะว่าโอ้โจไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนใหม่นะฮะสมบูรณ์แบบถูกต้องรัฐธรรมตามรัฐธรรมนูญแล้วก็เชื่อว่านะฮะความสัมพันธ์ของทางด้านผู้นำโลกทุกๆคนกับอเมริกาเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงนะที่ดีขึ้นหลังจากที่ความสัมพันธ์ตกต่ำอย่างสุดๆเลยนะอย่างกับนาโต้เนี่ยเชื่อว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองมานะฮะไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรที่แบบว่าแห้งเหี่ยวเท่ากับสมัยทรัมป์เลยนะทรัมป์ไปเนี่ยแสดงถึงความนะฮะไม่อะไรอ่ะไม่ร่วมมือไม่เห็นด้วยแล้วมองว่ายุโรปนี่เอาเปรียบอเมริกามองว่าอเมริกาเนี่ยไปต้องเป็นยามเฝ้าแผ่นดินให้คนอื่นแต่ไม่เห็นคนอื่นเนี่ยช่วยเหลือสนับสนุนอะไรเอ้าก็อเมริกาต้องการที่จะเป็นตำรวจต้องการที่จะใหญ่ต้องการที่จะเป็นผู้ครองโลกนี่นะ ฉะนั้นก็ตรงนี้แหละครับทำให้ความสัมพันธ์ที่แย่เนี่ยก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นเพราะทุกคนเชื่อมั่นว่าอเมริกานั้นจะกลับสู่นะฮะโลกนะฮะเหมือนเดิมนะที่มีความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับอินเดียคุณวิชัยอินเดียเนี่ยเพราะว่ารองประธานาธิบดีเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับอินเดียมากเพราะคุณแม่เนี่ยนะเป็นคนที่เรียกว่าอพยพไปอยู่ในอเมริกาไปเรียนหนังสือในอเมริกาแล้วก็เป็นคนอเมริกันฉะนั้นกัมมลาเนี่ยนะก็เติบโตอยู่ในอเมริกาแล้วก็ยังไปมาหาสู่กับญาตินะที่อินเดียกัมมลาเนี่ยก็พูดภาษาฮินดูนะฮะแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมนะเข้าใจวัฒนธรรมของอินเดียมากๆฉะนั้นความผูกพันเนี่ยของกัมมลาในฐานะที่เป็นผู้หญิงแล้วในฐานะที่อยู่กับคุณแม่เนี่ยก็เชื่อเหลือเกินนะฮะว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะฮะที่ใกล้ชิดกับอินเดียก็เชื่อว่าอินเดียเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กับอเมริกาในยุคนี้แล้วแน่นอนกัมมลาเป็นรองประธานาธิบดีผิวสีคนแรกในประวัติศาสตร์ของอเมริกานะฮะคุณพ่อเป็นจาเมกาคุณแม่เป็นชาวเอเชียก็เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับอาเซียนนะฮะจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะฮะดีขึ้นแต่ก็มีปัญหาในอาเซียนเรื่องมหาสมุทรทางทะเลจีนใต้ทะเลจีนใต้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตาเพราะว่าความเป็นปฏิปักษ์ต่อจีนมีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วจีนก็ประกาศว่านะทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะคนจีนนะฮะเดินทะเลอยู่แถบนี้นะฮะเขาก็มองว่า อันเนี้ยเป็นอาณาจักรของจีนนะเจิ้งเหอเคยได้ยินชื่อเจิ้งเหอไหมครับใช่ซัมปะกงไหมครับเออใช่ซัมปะกง
ซึ่งเหอเนี่ยเขาก็เดินทางเนี่ยซึ่งตอนหลังสีจิ้งผิงก็บอกว่าตั้งให้เป็น Marine Silk Road นะฮะอยู่ตรงเนี้ยฉะนั้นจีนก็ประกาศว่าอันเนี้ยเป็นอาณาจักรของตัวเองซึ่งก็ขัดแย้งกับประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งมีเขตทับซ้อนก็อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อมันเป็นเช่นนี้ก็เชื่อว่ารัฐบาลของโจไบเดนเนี่ยจะสนับสนุนเวียดนามนะเพราะว่าต้องการให้เกิดการแรงถ่วงนะฮะถ่วงความสมดุลกับจีนและต้องการที่จะบอนไซนะทางด้านเกี่ยวกับกำลังของจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งก็เชื่อว่านโยบายตรงนี้ก็ยังมีความเป็นปฏิปักษ์ต่อจีนแล้วอยากจะให้ไต้หวันเนี่ยซึ่งก็เหมือนกับเป็นเล่นหมากล้อมอ่ะทางใต้ก็มีเวียดนามข้างๆก็มีไต้หวันนะญี่ปุ่นอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ยังเป็นนโยบายหมากล้อมจีนเพราะว่า GDP ของจีนเนี่ยคุณวิชัยในปีนี้เนี่ย เขาคิดกันว่าจะโตมากกว่า 8% เออทีนี้ถ้ามันโตกัน 8% ได้อานิสงส์จากไอ้วันเบลวันโรดนะแล้วตัวจีนเองนี่คนจีนเนี่ยขยันตื่นขึ้นมาไม่คิดทำอะไรอ่ะคิดหาเงินเซงลี่อย่างเดียวนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพันธุกรรมที่ถูกตัดต่อนะไม่ใช่เป็นพันธุกรรมอย่างเดียวเป็นอยู่ในกระดูกเลยแหละของคนจีนเนี่ยมันตลกมากคนจีนมีความคิดอย่างนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาเอนจอยเขาแฮปปี้กับเรื่องของการทำธุรกิจถามว่าเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนี้ในพันธุกรรมของจีนเขาบอกว่าการที่ทำให้เศรษฐกิจมั่นคงนะถ้ามีเงินแล้วเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตนะฮะก็จะมั่งคั่งยั่งยืนตรงนี้เป็นความเชื่อของคนจีนมาตั้งแต่โบร่ำโบราณฉะนั้นการที่ อเมริกานะฮะ เห็นว่าจะลดการนำเข้าจากต่างประเทศนะตัวหลักๆเลยคือจีนเฉพาะจีนคนเดียวเนี่ยปี2019เนี่ยนะอเมริกันขาดดุลการค้าให้กับจีนคนเดียวเนี่ยประมาณเกือบ400,000,000,000นะฮะเกือบครึ่งหนึ่งของการขาดดุลการค้าทั้งหมดของอเมริกันนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับไบเดนเนี่ยอยากจะเอาใจคนอเมริกันนะฮะว่าคนอเมริกันเนี่ยเพราะกลัวจีนไงกลัวจีนว่าจีนเนี่ยจะแซงอเมริกาในอนาคตเนี่ยอย่างกับผมดูแล้วผมยังกะเลยนะว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะฮะน่าจะแซงอเมริกาภายใน5ปีผมคิดว่าอย่างนั้นแซงอเมริกาภายใน5ปีก็หมายความว่า GDP ปัจจุบันของจีนเนี่ยเกือบ16 ล้านล้านเหรียญอเมริกาน่าจะสัก21 ล้านล้านเหรียญนะฮะแต่ถ้าเกิดอเมริกาโตแบบไม่กระเตื้องอาจจะติดลบหรือจะสัก 1% หรือจะอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยเสร็จจีนแน่นอนคนอเมริกันก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยสู้จีนไม่ได้ในเรื่องของการทำธุรกิจนะฮะเพราะว่าประเทศจีนอันนี้หนึ่งติดนะกับทวีปอื่นๆแล้วประเทศจีนเนี่ยวันนี้ผลิตสินค้าอย่างกับเขาเรียกคำว่าการนำเข้าและส่งออกที่เรียกว่า total trade ปี19นั้นจีนนั้นมากกว่าอเมริกาประมาณสัก 8-9% ละแล้วในช่วงโควิดอย่างเงี้ยอเมริกาตายเอานะฮะจีนตายไม่กี่คนฉะนั้นตรงนี้แหละครับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังเรียกว่าจีนเติบโตไปมากกว่าอเมริกาแต่ที่สำคัญที่สุดเรื่องการค้นคว้าและวิจัยเรียกว่า R&D นะตอนนี้จีนนั้นผลิตสินค้าใหม่ๆมามากกว่าอเมริกาตั้ง10%กว่าละฉะนั้นตรงเนี้ยก็ยังเชื่อนะครับว่า อเมริกาเนี่ยก็ยังเป็นห่วงนะเรื่องของการที่จีนจะแซงแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับอันนั้นก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องมานะขับเคี่ยวกันในเรื่องของการค้าการลงทุนแต่ภายในนั้นกลับมาหาฉายหนังกลับเข้าไปภายในเนี่ยคุณวิชัยลองคิดดูสิตอนนี้โจไบเดนนี่อายุ78แล้วโอ้โหยังต้องทำงานหนักขนาดนี้นะร่างกายเนี่ย
ถือว่าต้องรับภาระเยอะมากทั้งสมองทั้งร่างกายจะมาแบกหน้าที่ภาระตรงเนี้ยของประเทศอเมริกาที่จะต้องดูแลทั้งโลกเนี่ยอันนี้มีคำถามเหมือนกันนะบวกด้วยกับทรัมป์นี่ก็ยังเจาะยางเจาะยางไปอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าทรัมป์บอกว่าเอ้ยอัวมีคนเลือกอัวนะลงคะแนนเสียงให้อัวมากที่สุดในประวัติศาสตร์คือ75ล้านคนอัวมีนะหางเครื่องมีคนที่จะมานะร่วมมือกับอัวนี่เต็มที่เลยฉะนั้นทรัมป์ก็ยังทำไมจะตั้งพรรคใหม่จะตั้งทวิตเตอร์ตัวเองยังจะคิดกลับมารอบสองเพราะว่าตอนนั้นนี่ทรัมป์เนี่ยยังแข็งแรงกว่าโจไบเดนพอดูทรัมป์อ้วนๆอย่างนั้นนะเออแต่ทรัมป์เนี่ยมีพลังมีไฟเขาเรียกว่าไฟแห่งความขยันเพราะว่าทรัมป์เนี่ยไปนั่งเป็นประธานาธิบดีอยู่เนี่ย4 ปีโอ้ยอีก็ติดสิอีก็มีความรู้สึกโอ้โหว่าเสพนะพาวเวอร์ตรงเนี้ยมันเป็นยาเสพติดนะใครที่เป็นอะไรผู้นำขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกมาเนี่ยคุณวิชัยเชื่อไหมว่ายาเสพติดชนิดนี้แรงกว่าเฮโรอีนอีกนั่งแล้วลุกไม่ขึ้นเลยใช่ไหมเอออีก็อยากจะกลับมานะฮะแต่ทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าหลังจากวันนี้ไปเนี่ยแกคงจะโดนสารพัดนึกของคดีเลยแหละนะสารพัดสหบาทาเนี่ยคงจะมาหาทรัมป์เนี่ยอย่างมหาศาลเลยคราวนี้ทรัมป์เนี่ยผมว่าต่อไปเนี่ยวันทั้งวันไม่ต้องทำอะไรหรอกขึ้นลงขึ้นศาลภายในอีกปีหนึ่งเนี่ยโอ้ยคงจะขึ้นลงขึ้นศาลเต็มไปหมดเลยนะแล้วที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจด้วยนะฮะแกเนี่ยเสียภาษีแค่700-800 เหรียญเนี่ยนะอันเนี้ยแกโดนหนักเลยแหละผมว่าทรัมป์ดีไม่ดีเนี่ยนะอาจจะไม่ได้เข้ามาเลือกตั้งรอบสองแต่ที่หนักเข้าไปกว่านั้นอีกไอ้คดีต่างๆเนี่ยทรัมป์อาจจะไปนอนกินข้าวแดงอ่ะอยู่ที่ในคุกอ่ะใช่ไหมฮะฉะนั้นการเมืองภายในเนี่ยของทรัมป์ก็จะสร้างความยุ่งเหยิงให้กับไบเดนนะระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวสีเนี่ยจะหาขยายตัวมากที่สุดเลยฉะนั้นถ้าทรัมป์เนี่ยยังไม่จุดยังไม่หยุดที่จะจุดไฟเผาไบเดนนะโอ้เพราะทรัมป์เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เลยถึงวินาทีสุดท้ายเห็นไหมก็ยังสู้ถามว่าเพราะอะไรเพราะทรัมป์เนี่ยเสพติดในเรื่องของเป็นประธานาธิบดีแล้วก็อยากจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถือเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกฉะนั้นโจไบเดนเนี่ยวันนี้นะต้องนอกจากจะต้องมาบริหารประเทศบริหารโลกอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าโจไบเดนจะต้องทำนี่คือตามล้างตามเช็ดเรื่องที่ทรัมป์เนี่ยโอ้โหทิ้งระเบิดไว้เต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วโดยเฉพาะทรัมป์ตอนนี้นะกลับไปนั่งไปนอนมีเวลาอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็บวกด้วยสาวกเนี่ยตอนนี้โอ้ไปสนับสนุนทรัมป์ฉะนั้นตรงนี้แหละครับผมว่าเป็นหนามยอกอกนะของโจไบเดนไปอีกนานเลยทีเดียวนะฉะนั้นผมว่าตอนนี้ต้องเอาตรงนี้มาคิดนะฮะว่าคนที่อายุ78ผมเนี่ยตอนนี้68ผมยังจะแป๊กโจไบเดนนี่จะ80แล้วจะต้องทำงานมากมายถึงขนาดนี้ถ้าเกิดไม่มีการตัดเค้กแบ่งงานนะฮะให้ดีแล้วแล้วก็ผมว่าตรงเนี้ยโจไบเดนนี่จะหนักอย่างน้อยตอนเนี้ยผมว่าต้องเข้าใจนะภาพของทั้งหมดนะฮะคนไทยเราต้องเข้าใจนะภาพที่เราควรจะต้องเข้าใจกับอเมริกานะฮะว่าอเมริกาตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงเหลือเวลาอีกหน่อยนึงผมมาพูดที่เอาแล้วพี่ไทยล่ะนะฮะพี่ไทยเราเนี่ยเอ๊ะทำยังไงเอ่ยว่าในสถานการณ์อย่างนี้ในมุมมองของผมนะคุณวิชัยครับผมมองว่าประเทศไทยน่าจะดีขึ้นสาเหตุจากเมื่อกี้ว่านโยบายของรัฐบาลนี้มีรองประธานาธิบดีเนี่ยเป็นคนเอเชียฉะนั้นผมก็เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
อเมริกากับอาเซียนเอเชียนอกจากจีนแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะดีขึ้นข้อที่1ข้อที่2เนี่ยนะแฟนรายการทุกคนดูนะฮะว่าอเมริกากับไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กัน200กว่าปีแล้วแล้วอเมริกาเนี่ยเอาไทยเป็นศูนย์กลางของการเมืองก็ดูนะฮะสถานทูตอเมริกันเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์กลางของทางด้านการทหารอะไรต่างๆเรามีฐานทัพอเมริกันเนี่ยโอ้โหเยอะที่สุดเลยนะใช่เลยครับเยอะมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทหารอีกอันนึงการลงทุนปิโตเคมีคอลคอมเพล็กซ์นะฮะปิโตเคมีอะไรต่างๆเนี่ยอเมริกันเนี่ยมาลงทุนนะในประเทศไทยนี่เยอะมากๆฉะนั้นตรงนี้เป็นพื้นฐานที่ผมคิดว่านะรัฐบาลไทยเนี่ยน่าจะนะฮะน่าจะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ควรจะเสนอเงื่อนไขใหม่ๆเงื่อนไขอะไรบ้างที่ประเทศไทยสามารถที่จะเสนอเพื่อที่จะทำให้เกิดนะฮะการร่วมมือของอเมริกาในรัฐบาลของโจไบเดนผมเชื่อว่าสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่รัฐบาลอเมริกันตอนนี้รองประธานาธิบดีมีเนี่ยอันนั้นเป็นเงื่อนไขที่เราควรจะมาเข้าใจนะฮะแล้วก็เอาเงื่อนไขตรงนี้มาพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่วันนี้ผมเอาเรื่องที่พิธีสาบานตนนะครับของประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็อนาคตหลังจากนี้เป็นต้นไปว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงก็คนไทยรัฐบาลไทยสังคมไทยต้องเข้าใจ อเมริกาเพราะอเมริกาเป็นมหาอำนาจนะยักษ์ใหญ่ในช่วง 5-10 ปีนี้เราต้องคำนึงถึงเขาครับคุณวิชัยครับถ้ามีคำถามสงสัยเดี๋ยววันอาทิตย์ตอน 4:00 นก็ส่งให้คุณวิกรมช่วยตอบให้ก็ได้นะครับครับเติมๆกันวันเสาร์พรุ่งนี้ 4:00 นะครับคุณวิกรมกับคุณสุทธิชัยหยุดในรายการโลกเปลี่ยนสีวันอาทิตย์ 4:00 นทางเพจ Facebook คุณวิกรมครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราคุยกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับคุณวิกรมครับครับดีครับขอบคุณครับคุณวิชัยแล้วก็สวัสดีแฟนรายการทุกท่านแฮปปี้วีคเอนด์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงครับฟังผมพ่นอยู่ในรายการซะ เยอะเลยทีเดียวนะผมพ่นไปซะจังไหลนั่นเลยทีเดียวไม่ทราบเดี๋ยวขอมาดูสักนิดนึงนะว่าเป็นไงบ้างแฟนรายการของเรามีส่งอะไรมาบ้างนะฟังแล้วมีข้อคิดเห็นยังไงนะครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะมีอะไรก็บอกมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะเสนออะไรหรืออะไรก็บอกมาเลยนะครับก็ที่จริงคุณอาเลนบอกว่าเข้ามาช้าฟังไปหน่อยวันนี้ที่จริงดีนะ Facebook เนี่ยดีมาฟังย้อนหลังได้ฟังเมื่อไหร่ก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้นะฮะผมว่าดีก็เดี๋ยวขอดูนะแฟนคลับทุกคนมีมุมมองมีอะไรยังไงก็ดีครับผมว่าดีนะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันผมก็นำสิ่งที่ผมคิดผมมองนะฮะเอามาเปรียบเปยแล้วก็เอามาให้ทุกคนฟังว่ามีอะไรบ้างก็เป็นมุมมองของผมนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องถูกไม่จำเป็นว่าจะต้องใช่นะเป็นแบบที่ผมพูดนะเพราะว่ามันก็เกิดจากไอ้การที่ผมมาไปอ่านไปดูนะครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีมองมีอะไรนะฮะที่น่าจะเป็นในรูปแบบอย่างนั้นนะก็วันนี้ดีครับอย่างน้อยๆก็ได้มานำเรื่องที่ผมเห็นเอามาแบ่งปันนะครับแบ่งปัน อะไรกันดูแล้วก็พรุ่งนี้นะครับตอน 4:00 นะฮะผมกับคุณสุทธิชัยนะครับก็จะมาคุยกันว่าเห็นนายก
ตู่บ่นนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเวียดนามแซงเมืองไทยได้ยังไงเราจะไปคุยกันว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เวียดนามนะถึง เติบโตขึ้นมารวดเร็วแล้วในอนาคตเนี่ยจะแซงนะฮะเมืองไทยนะฮะในอนาคตถ้าเกิดว่าไทยเรายังทำกันแบบนี้นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วคืนพรุ่งนี้4ทุ่มพบกันใน Facebook Live ที่นี่และวันอาทิตย์มีคำถามอะไรนะครับถามให้เต็มที่เลยนะเรามาพูดคุยกันในวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น.ในคำถามสารพัดอย่างที่เรามีในแต่ละอาทิตย์รวมกันแล้วก็เอาไปตั้งถามในวันอาทิตย์ตอน 4:00 น.โชคดีครับสวัสดีครับ